คุณกัญชรีจันทาสุดนะคะซึ่งเป็นหลานของท่านพันโทในแพทย์หลวงเวชวิสิทธิ์นะคะกล่าวความรู้สึกแก่แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเรียนเชิญค่ะซึ่งเป็นบุตรีของนายแพทย์เฉลิมยงนิตและนางวงโอนเดินเวชวิสิทธิ์ในฐานะหลานตาและตัวแทนครอบครัวเวชวิสิทธิ์ขอขอบพระคุณทุกคณะผู้จัดงานรำลึก120ปีชาติการพันโทหลวงนิตเวชวิสิทธิ์ในวันนี้โอกาสนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตกล่าวถึงประวัติของท่านโดยสังเกตดังนี้พันโทหลวงนิตเวชวิสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ.2439ตำบลวันไม้ขอนอำเภอเมืองสวรรคโลกปัจจุบันเป็นจังหวัดสุโขทัยเป็นบุตรนายบุญนางยิ้มมีพี่น้องร่วมบิดามารดา2คนสมรสกันนามวงเดือนจีนสุคนมีบุตรธิดา5คนท่านได้รับนามสกุลพระราชทานถึง2นามสกุลคือประเวศและเวชวิสิทธิ์คุณตาหลวงนิดเป็นคนขยันหมั่นเพียรเรียนเก่งจนสามารถสอบเข้าศึกษาคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าศึกษาเป็นเวลา3ปีครึ่งจนได้รับทุนจากสมเด็จพระราชบิดาให้ไปศึกษาด้านการแพทย์ที่ Harvard University Albany Medical College Union University Albany New York ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแพทย์ศึกษาแล้วได้กลับมารับราชการที่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลกลางวิทยาลัยพยาบาลกรมราชชนนีกรุงเทพวิทยาลัยพยาบาลพิษณุโลกวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาวิทยาลัยพยาบาลสิทธิประสงค์วิทยาลัยครูพยาบาลกรุงเทพคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่และวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยและเป็นอธิบดีกรมการแพทย์คนแรกของกระทรวงสาธารณสุขท่านได้พัฒนาวงการแพทย์และพยาบาลตลอดจนจัดหาทุนพยาบาลรุ่นหนึ่งไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รักใคร่ศรัทธาจากบรรดาบุคคลบุคลากรทางการแพทย์เสมอมาการจัดงานสุดเก๋แก่ท่านในวันนี้คือเป็นเครื่องชี้วัดส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบรรดาบุคลากรทางด้านการแพทย์และยังระลึกถึงและมีคุณตาหลวงนิตเวชวิสิทธิ์อยู่ในดวงใจของเขาตลอดมาข้าพเจ้าและครอบครัวรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งถึงคุณาประการของท่านที่มีต่อวงการแพทย์ของไทยดังที่ได้รับคำสรรเสริญเนื่องในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานในวันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่านางชยนิตเวชวิสิทธิ์ไม่สามารถร่วมงานในวันนี้ได้เนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจกระทันหันสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ